โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเล็กคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับการรีวิว Battle Spirit Ultimate Zero นะครับผมมาเป็นการรีวิวของเด็กสีเขียวนะแอบตัวนี้เราต้องแอบนะไม่ใช่เราต้องแอบไปก่อนนะตัวไฮไลท์นะเดี๋ยวคนก็รู้กันหมดนะคุณบอกเอ๊ะลงมาแล้วเมื่อกี้แอบอ่านแล้วไม่ใช่โอเคมาก็อย่าให้เสียเวลานะกันเด็กสีเขียวเป็น SD 21นะฮะ21ไหมวะเฮ้ย SD 22สิอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวผมขอนึกก่อนซิกฟริดมัน19โอดิน20อันนี้22 23ล่ะเออช่างมันเถอะนะโอเคมา SD 22เริ่มการรีวิวณบัดนี้ไม่ใช่ละก็จะเริ่มตั้งแต่ Speed N นะก็จะเป็น Speed Cost 0นะมาให้มา3ใบนะโอเคอันต่อไปก็คือ Lady Bird นะเป็น Speed Cost 1ให้มาอีก3ใบอันต่อไปก็จะเป็นโนโคกิรุวากาฮะวากาทะชื่อมันจะยาวไปไหนวะโอเคเป็น Spirit Cost 3นะให้มาอีก3ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นคอฟ็อกนะก็จะเป็นสปิริตคอร์ส3ให้มาอีก3ใบนะก็ความสามารถคลิปหน้าเหมือนเดิมครับผมอันต่อไปก็เป็นวาเยเกอร์นะก็จะเป็นสปิริตคอร์ส4ให้มาอีก3ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยมุกเกนดราก้อนนะคุ้นไม่เอ่ยคุ้นไม่เอ่ยนะก็จะเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะนี่เลยมุกเกนดราก้อนมันพัฒนาล่างเว้ยโปรแกรมสีเขียวพัฒนาล่างครับโอเคกันกลายเป็นกาบิดคอร์ส4นะจากมุกินโดรากลายเป็นมุกินดราก้อนนะแล้วต่อไปก็เป็นกราดี้ไทเกอร์นะก็จะเป็นสปีดคอร์ส5นะให้มา3ใบอันต่อไปก็เป็นที่ราบสูงคลาวเด้นนะคลาวเด็กไม่ใช่คลาวเด้นคลาวเด็กเป็นเน็กซัสนะคอร์ส3ให้มาอีก2ใบนะอันต่อไปก็เป็นต้นไม้ยักษ์ซึ่งเติบโตที่แผ่นดินใหญ่ต้นไม้ยักษ์ซึ่งเติบโตเป็นแผ่นดินใหญ่ชื่อการ์ดเลยมึงจะบรรยายอะไรวะเนี่ยนะโอเคนะเป็นเน็กซัสนะให้มาอีก2ใบอันต่อไปก็เป็นเมจิกไทรแองเกิลเบิร์ดนะก็จะให้มาอีก1ใบนะเป็นเมจิกคอร์ส3อันต่อไปก็เป็นเอสเทมปิกนะก็จะให้มาอีก3ใบเป็นเมจิกคอร์ส4นะอันต่อไปก็จะเป็นเนโอแฮนด์รีเวิร์สนะก็จะให้มาอีก3ใบเป็นเมจิกคอร์ส5นะอันต่อไปก็เป็นเนโฮไบดิ้งทอนนะก็จะให้มาอีก2ใบเป็นสปิริตอะไรก็เป็นเมจิกคอร์ส7นะคอร์สใหญ่เยอะมากอันต่อไปก็จะเริ่มเป็นอัลติเมทก็เริ่มตั้งแต่อันแรกก็คืออัลติเมททีกันนะฮะเป็นอัลติเมทคอร์ส4อันต่อไปก็คืออัลติเมทโมโตครอสนะเป็นอัลติเมทคอร์ส5นะมีอีก2ใบทีกันได้มา3นะเมื่อกี้อันต่อไปก็เป็นอันติเมตเอ็นฟรูนะก็จะมีอีก2ใบนะเป็นอันติเมตคอร์ส6นะของแถมเนี่ยนี่คือของแถมนะอัลติเมตคิงทาวรอสนะของแถมนี่เลยบางคนสงสัยอีกมันก็มาเหมือนโอดีนคลิปที่แล้วนะ มันก็ผมเปิดแล้วก็ยิ้มเลยนะเพราะได้คิงทาวรอสมา2ใบเลยนะตัวหลักของเด็กเว้ยตัวหลักของเด็กให้มา2ใบเลยนะมีกิงทาร์ลอสหน้ากล่องตัวหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนะอีกตัวหนึ่งได้มาเป็นของแถมนะโอเคก็กิงทาร์ลอสนี่ก็พัฒนามาจากลูกกิงทาร์ลอสจากภาคหนึ่งนะตัวที่ว่าเป็นขาเป็นมุมนะเป็นของตัวอะไรแล้วว่าจะไม่ได้นะเป็นของตัวสีเขียวนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะสำหรับการรีวิวนิดเดียวนะแล้วก็ความสามารถก็คลิปหน้าตามเคยนะโอเคสำหรับครั้งนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเจ้